สวัสดีครับ EP นี้จะมาคุยกันในเรื่องวิธีคิดง่ายๆที่รับประกันความสุขในชีวิตของคุณนะครับความสุขในชีวิตนั้นไม่ได้หมายถึงการทำเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นใน EP นี้เราจะคุยถึงเคล็ดลับง่ายๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยให้คุณมีความสุขไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายใดๆในชีวิตก็ตามนะครับเคล็ดลับแต่ละข้อที่จะพูดถึงต่อไปนี้จะช่วยให้คุณพบกับความสุขที่ยั่งยืนแม้ว่าชีวิตจะดูยากลำบากก็ตามเริ่มใช้เคล็ดลับที่คุณจะได้ฟังใน EP นี้กับชีวิตจริงตั้งแต่วันนี้แล้วคอยดูว่าความรู้สึกดีๆและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีความสุขได้ขนาดไหนนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนำไปอ่านนะครับก็สามารถที่จะอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยอ่านได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับวิธีคิดง่ายๆที่จะรับประกันความสุขในชีวิตของคุณมีอะไรบ้างข้อ1จำไว้เสมอว่าไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่มีปัญหาคุณไม่ใช่คนเดียวที่มีปัญหาคนเรามักจะให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าคนอื่นคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่ว่าความจริงก็คือคนทุกคนต่างก็มีปัญหาของตัวเองนะครับปัญหานั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นสากลเป็นของทุกคนในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันไม่ว่าจะมองเห็นได้ชัดจากภายนอกหรือว่าซ่อนอยู่ลึกๆนะครับด้วยการเข้าใจความจริงข้อนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงกับดักแห่งความสงสารตัวเองได้แทนที่จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นโดดเดี่ยวจากการที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนก็ให้มองว่าปัญหาที่คุณพบเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ร่วมกันของมนุษย์การรู้และเข้าใจถึงเรื่องนี้จะช่วยบรรเทาภาระหนักอึ้งของจิตใจแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นความยากลำบากในชีวิตนั้นอาจจะยากแล้วก็ท้าทายก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเพียงคนเดียวมุมมองนี้ช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาได้อย่างใจเย็นมากขึ้นโดยรู้ว่าคุณไม่ได้เผชิญกับมันอยู่คนเดียวรู้ว่าทุกคนต่างก็กำลังเผชิญกับปัญหาของตัวเองเมื่อคุณยอมรับสิ่งนี้ได้คุณก็จะพบกับความเข้มแข็งและความสบายใจว่าคุณไม่ได้แตกต่างจากใครๆในการพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและคุณจะมีกำลังใจในการต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีคิดข้อที่2ความท้าทายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีเพียงคนตายแล้วเท่านั้นที่ไม่มีความท้าทายอะไรอีกแล้วความท้าทายเป็นสัญญาณของการมีชีวิตและการใช้ชีวิตมันเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตได้ใช้ความสามารถของร่างกายและความคิดเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าความท้าทายในชีวิตจะมาถึงคนทุกคนไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งของชีวิตมันไม่ได้มาสู่ชีวิตคุณในฐานะการลงโทษคุณแต่มาในฐานะเป็นโอกาสให้คุณพัฒนาและก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวคุณเองหากไม่มีความท้าทายคุณจะรู้สึกว่ามันสบายดีแล้วก็รื่นรมในช่วงแรกๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วในฐานะมนุษย์คุณก็จะพบว่าชีวิตนั้นเรื่อยเปื่อยซบเซาน่าเบื่อไม่มีจุดหมายและไม่มีความหมายอุปสรรคทุกอย่างเป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ทดสอบความอดทนและสร้างตัวตนของคุณสิ่งสำคัญก็คือต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการกลัวความยากและสิ่งที่ท้าทายมาเป็นการยอมรับมันแล้วก็หาวิธีสู้กับมันความยากและท้าทายจะทำให้คุณฉลาดขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและก็เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามากขึ้นนะครับแม้ว่าตอนแรกมันอาจจะดูเกินกำลังแต่คุณควรจะรู้ว่าความยากและท้าทายแต่ละอย่างเป็นเพียงสิ่งที่จะอยู่กับคุณเพียงชั่วคราวและมันมีเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตอยู่ภายในนั้นเสมอนะครับจงยอมรับว่าความยากลำบากในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความหมายและสมบูรณ์มากขึ้นนะครับวิธีคิดข้อที่3ที่จะรับประกันความสุขในชีวิตของคุณก็คือไม่มีปัญหาใดไม่มีทางแก้ไขความเจ็บปวดที่คุณกำลังเผชิญก็มีทางแก้ไขทุกปัญหาที่คุณพบย่อมมีทางแก้ไขแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนหรือว่ามองไม่เห็นคำตอบในทันทีทันใดที่มันเกิดขึ้นก็ตามนะครับเมื่อชีวิตกลายเป็นเรื่องเจ็บปวดหรือว่าเต็มไปด้วยความซับซ้อนสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องเชื่อว่ามันมีคำตอบอย่างแน่นอนความเชื่อนี้เพียงอย่างเดียวสามารถให้ความกล้าหาญและให้ความมุ่งมั่นในการค้นหาวิธีแก้ไขได้นะครับบางครั้งวิธีแก้ปัญหาอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ขอคำแนะนำจากคนที่เคยเจอและผ่านปัญหาเดียวกับคุณมาหรือเพียงแค่ให้เวลากับตัวเองในการแก้ปัญหาเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาคุณก็จะป้องกันไม่ให้ความรู้สึกสิ้นหวังเข้ามาครอบงำจิตใจและความคิดของคุณเมื่อคุณเชื่อว่ามันยังมีหนทางอยู่ข้างหน้าเสมอคุณก็จะมีความหวังและมองโลกในแง่ดีซึ่งมันเป็นส่วนผสมสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับขอให้จำไว้ว่าพายุทุกลูกไม่เคยพัดอยู่ชั่วนิรันดร์มันจะผ่านไปในที่สุด
และคุณจะพบกับความสงบอีกครั้งเมื่อเกิดปัญหาจงตั้งสติมันมีวิธีแก้อย่างแน่นอนวิธีคิดข้อที่4วิธีเก่าๆที่คุณอาจจะเคยฟังมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่ามันเป็นสุดยอดวิธีการที่ควรค่าแก่การพูดซ้ำอยู่เสมอนะครับนั่นก็คือวิธีที่คุณนึกภาพตัวเองในใจแล้วก็เห็นภาพตัวเองในความคิดมันสามารถที่จะส่งผลต่อความสุขของคุณได้ลองนึกและเห็นภาพตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าและดีงามหลีกเลี่ยงการคิดและเห็นภาพตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองต่ำและเต็มไปด้วยปมด้อยสิ่งที่คุณมองตัวเองนั้นส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของคุณที่มีต่อชีวิตของคุณนะครับหากคุณมองว่าตัวเองมีค่ามีความสามารถและคู่ควรกับการมีความสุขชีวิตของคุณก็จะดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกเข้ามาตามธรรมชาติหรือว่าตามกฎจักรวาลแล้วแต่คุณจะเรียกนะครับแต่หากคุณมีความนับถือตัวเองต่ำหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออยู่ตลอดเวลาคุณก็จะสนุกกับชีวิตได้ยากขึ้นหรือว่าใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ได้ยากขึ้นจิตใจของคุณทรงพลังอย่างมากต่อชีวิตทั้งชีวิตของคุณนะครับภาพที่คุณมองตัวเองนั้นจะหล่อหลอมความเป็นจริงให้เกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆของคุณจงเริ่มมองตัวเองว่าเป็นคนที่มีค่าแล้วก็ดีงามที่สมควรจะได้รับความสุขและความสำเร็จเผชิญหน้าและท้าทายความคิดเชิงลบของคุณอย่างไม่หวั่นเกรงแล้วก็แทนที่ด้วยความคิดและคำพูดที่ยืนยันถึงคุณค่าของคุณนะครับการทำแบบนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมทางจิตใจที่ความสุขของคุณนั้นสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้แล้วคุณก็จะเริ่มสัมผัสพลังแห่งความสุขและความก้าวหน้าของชีวิตจากความมั่นใจและความสงบที่เกิดขึ้นมาจากภายในของคุณนะครับวิธีคิดข้อที่5ที่จะรับประกันความสุขในชีวิตของคุณก็คืออย่าสนใจว่าคนอื่นจะพูดถึงคุณอย่างไรบางคนก็เป็นพวกโหดร้ายที่ชอบเห็นมุมที่เป็นลบของคนอื่นพวกเขาอาจจะพูดบางอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกเศร้าเท่านั้นความเห็นของคนทุกคนนั้นไม่ควรมีความสำคัญต่อคุณเท่ากันหมดบางคนวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บปวดด้วยเหตุผลของตัวเองไม่ใช่เพราะคำพูดของพวกเขาเป็นความจริงคนที่จิตใจแห้งแล้งหรือว่าคนที่ไม่มีความสุขในตัวเองนั้นจะแสดงความเจ็บปวดและปมด้อยของตัวเองต่อคนอื่นเพื่อพยายามหลอกคนอื่นว่าพวกเขาเหนือกว่าคนอื่นหากต้องการมีความสุขคุณต้องเรียนรู้ที่จะทิ้งการตัดสินและความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อคุณสิ่งสำคัญอย่างแท้จริงก็คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวคุณเองความคิดเห็นจากภายนอกนั้นไม่สามารถที่จะกำหนดความสุขความทุกข์ของคุณได้เว้นแต่คุณจะยอมให้มันเป็นแบบนั้นนะครับปกป้องตัวเองหลีกเลี่ยงความคิดลบด้วยการรู้และเข้าใจว่าสิ่งที่คนอื่นพูดมักจะเป็นปัญหาของตัวพวกเขาเองมากกว่าที่จะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวคุณนะครับจงซื่อสัตย์ต่อตัวเองและรักษาความสงบในใจเอาไว้ไม่ว่าคนอื่นจะคิดหรือพูดอะไรก็ตามข้อ6ในเวลาว่างให้หาอะไรทำกับงานอดิเรกที่คุณชอบเช่นเล่นกีฬาเล่นบอร์ดเกมดูหนังอ่านหนังสือเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับเวลาว่างเป็นสิ่งสำคัญในการมีความสุขเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณได้พักจากความเครียดในชีวิตประจำวันและได้ทำกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาดูหนังหรือว่าหางานอดิเรกใหม่ๆอย่าลืมหาเวลาว่างทำสิ่งที่ช่วยชาร์จพลังทั้งทางร่างกายและจิตใจของคุณการทำเรื่องราวหรือว่าทำสิ่งที่คุณชอบไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นเท่านั้นแต่ว่ายังทำให้ชีวิตของคุณนั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอีกด้วยการทำกิจกรรมที่คุณชอบจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากความคิดเชิงลบและเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และทำให้ตัวเองมีความสุขให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเสมอนะครับวิธีคิดข้อที่7ที่จะรับประกันความสุขของคุณก็คืออย่าปล่อยให้ใครมาตัดสินคุณค่าหรือว่าดูถูกคุณด้วยเงินทองและสิ่งของต่างๆคนจนในวันนี้อาจจะกลายเป็นเศรษฐีในวันหน้าได้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญก็คือต้องจำไว้ว่าความมั่งคั่งทางวัตถุและทรัพย์สินนั้นไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าของคุณชีวิตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในวันพรุ่งนี้และในวันต่อๆไปคนที่ดูร่ำรวยและมีอำนาจในวันนี้อาจจะเผชิญกับความยากลำบากในวันพรุ่งนี้และในทางกลับกันคนที่ยากจนหรือว่าดูธรรมดาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามในเวลาต่อมาอย่าปล่อยให้คนอื่นใช้สถานะทางวัตถุของพวกเขาเพื่อข่มขู่หรือว่าดูถูกคุณคุณค่าของคุณนั้นมาจากตัวตนมาจากความสามารถและมาจากศักยภาพของคุณไม่ใช่มาจากยอดเงินในบัญชีธนาคารของคุณรักษาความเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณไว้และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองโดยรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และชีวิตมีความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดการยึดมั่นในความเข้าใจนี้จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความเครียดที่ไม่จำเป็นแล้วก็รักษาความสุขไว้ได้แม้ว่าจะมีแรงกดดันภายนอกใดๆก็ตามนะครับวิธีคิดที่จะทำให้คุณมีความสุขข้อที่8ก็คือ
ไม่ว่าวันนี้คุณจะต้องผ่านอะไรมาอย่ายอมแพ้ตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ยังมีความหวังบางครั้งความท้าทายในชีวิตอาจจะทำให้คุณคิดที่จะยอมแพ้แต่ตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจก็ยังมีความหวังเสมอช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตคนมักจะมาถึงก่อนที่สิ่งต่างๆจะเริ่มดีขึ้นการยอมแพ้อาจจะดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดเมื่อชีวิตต้องพบกับความยากลำบากแต่ความมุ่งมั่นพยายามเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคตราบใดที่คุณยังก้าวไปข้างหน้าแม้จะไปช้าๆก็มีโอกาสที่สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้จงมีศรัทธาในตัวเองและในกระบวนการนี้โดยรู้ว่าอุปสรรคทุกครั้งเป็นเพียงสิ่งที่จะผ่านมาเยือนเพียงชั่วคราวแล้วมันก็จะไปจากคุณเมื่อเวลาผ่านไปและคุณยังคงมีความมุ่งมั่นวิธีแก้ปัญหาจะปรากฏขึ้นในที่สุดและวันเวลาที่สดใสก็จะมาถึงโปรดจำไว้ว่าความหวังเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไปได้ดังนั้นจงมีความหวังเสมอวิธีคิดที่จะช่วยให้คุณมีความสุขข้อที่9จงกล้าหาญที่จะไปเพื่อสิ่งที่คุณต้องการชีวิตคือความเสี่ยงหากคุณไม่เสี่ยงคุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณหวังไว้จากส่วนลึกสุดของหัวใจความกล้าหาญเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการบรรลุความฝันของคุณและใช้ชีวิตที่สมหวังขึ้นชื่อว่าชีวิตมันมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่การเพลย์เซฟหรือว่าการเล่นอย่างปลอดภัยอยู่ตลอดเวลามักจะทำให้พลาดโอกาสดีและพิเศษไปสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงมักจะรออยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามของความกลัวและความไม่แน่นอนการเสี่ยงไม่ได้รับประกันว่าคุณจะพบกับความสำเร็จทุกครั้งแต่ว่ามันคือการเปิดโอกาสที่กว้างขึ้นเพื่อให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการทุกๆก้าวที่คุณก้าวอย่างกล้าหาญจะนำคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นแม้ว่าเส้นทางจะไม่ชัดเจนและราบเรียบในตอนแรกก็ตามการปลุกใจให้กล้าหาญจะช่วยให้คุณสร้างความยืดหยุ่นความมั่นใจและการเรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าตลอดเส้นทางของชีวิตขอให้จำไว้ว่ารางวัลของชีวิตจะถูกมอบให้กับผู้ที่กล้าที่จะไขว่คว้ามันเสมอนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้ามีประโยชน์และคุณชอบสามารถที่จะให้กำลังใจช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดได้ด้วยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ